ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ชมผ่าน Facebook อีกช่วงหนึ่งหลายท่านทักทายมาจากทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศนะครับคุณเอริสวัสดีจากโตเกียวอากาศหนาวนะครับ คุณปัญจรัตนักทายจากชนบุรีนะครับคุณวันเพนบอกว่าดูทุกวันส่วนใหญ่ชมผ่านทีวีนะครับพี่เรนูทักทายมาแล้วคุณกฤษดาบอกว่าแย่จังกัญชาเป็นเหยื่ออีกแล้วถ้าน้องเมายากแก้ไอคงไม่มีความผิดเพราะว่ามีแพทย์รับรอ, <c oughs> รองคือเรื่องของการได้รับผลกระทบจากกัญชาต้องยอมรับว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแล้วที่สําคัญต้องยอมรับว่าบ้านเรายังไม่อนุญาตากัญชาอย่างถูกกฎหมายที่ผ่านกันตรงนั้นก็คือเรื่องของกัญชาเพื่อการรักษาโรคแต่นี่คือเป็นเยลลี่อะค่ะบ้านอื่นเมืองอื่นนะเขาอาจจะถูกก หมายขายกันได้แต่บ้านเราอ่ะไม่ได้คะ่ะครับคุณวันเพ็ญจากแจ้ห่มลำปางนะครับพี่สำรวยสวัสดีจากภูกเก็ตครับคุณเท<ข>ียนใจสวัสดีจากลบบุรีเพียบเนยจากสมุทรสาครครับ<ข>แล้วก็อีกหลายท่านที่ทักทายมาขอบพระคุณด้วยครับผมค่ะอา้าวไปดูคุณธนาธรกัน how to พูดอย่างไรให้ได้คดีคุณก็ไป สแสะเขาเดี๋ยวคน,คนดูแล้วก็บ่นเดี๋ยวก็แล้กแล้วคน <laughs> ดูก็ชอบบอกว่าฉันว่าฉันไปชอบแสะก็เขามันน่าแสะไมมล่ะ <laughs> <า>นะเอาไปดูกันคุณธนธาทรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยให้สัมภาษณ์เพราะเมื่อาวานนี้จะต้องไปพูดเรื่องผู้นําทางการเมืองกับอนาคตประเทศไทยของหลักสูตร พตสรุ่น1ิของคณะกรรมการการเลือกตั้งอ่ะนะคะคือก็เจอคุณธนาธรก่อนอสื่อก็สัมภาษณ์ก่อนคุณธนาธรก็พูดถึงกรณีที่กกตนเนี่ยเตรียมจะดําเนินคดีอาญาตามมาตรา151ของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสนะคะผมจะทำให้ดีที่สุดทุกคดีครับยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์เดี๋ยวหลังจากนี้อีก1-2วันจะพูดถึงคำวินิจฉัยของฝานรัฐธรรมนูญจะเขียนอธิบายสร้างความเข้าใจให้ประชาชน ส่วนการให้สัมภาษณ์หลังสาลตัดสินเมื่อวานนี้การวิาพากษ์วิจารณ์และการพูดถึงคําวินิจฉัยออของสายร,รัฐธรรมนูญไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าเป็นไปอย่างสุจริตไม่ได้ใช้ถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมระยาบคายด้วยส่วนจะทํางานทางการเมืองกับอนาคตใหม่ต่อไปให้มีความแข็งแกร่งขึ้น และต้องเตรียมสําหรับผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นรวมไปถึงรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญและก็กฎหมายที่จะผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาด้วยไม่ว่าจะเป็นพรบรยกเลิกการเกณฑ์ทหารและพระบอรยงานซึ่งตัวเองต้องไปชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนให้สนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวนะคะแต่ยังคงยืนยันก็นี่เมื่อเขาประกาศแล้วว่เขายังเป็นค a n ิเดตนายกได้เพราะฉะนั้นไม่สนใจเวทีผู้ว่ากทมนะคะ มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้หรือไม่ส่วนจะมีรายชื่อตัวเองเป็นกรรมธิการหรือไม่ต้องดูว่ากรรมธิการชุดนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร,รเป็นได้ค่ะ เพราะว่าเป็นคนต้าคนนอกอย่างเงี้ยเป็นคนต้าคนนอกเต็มๆโดยอย่างชุดกรรมธิการพรบงบอันนี้ก็คือไม่ต้องเป็นที่ปรึกษาละถ้าเกิดเขาตั้งในฐานะคนนอกก็เป็นได้เลยไปดูเนื้อหาที่คุณธนาทรพูดบนเวทีสักหน่อยในกรับนารเสวนาหัวข้อผู้นําการเมืองกับอนาคตประเทศไทยหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่น1ิของกกตนะจริงๆมีคนร่วมเวทีหลายคนนะครับวีรกรคาประกอบสสนครสวรรค์พลังประชารัฐคุณหญิงสุดารัตน์เยยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยแล้วก็คุณปร พันธุิชพักรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะแต่ผมขอดึงส่วนของคุณธนทรมาพูดเลยละกันคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยบอกว่าแบบนี้ตนเป็นคนมั่งคัง่งภูมิใจในความรวยมากเพราะไม่เคยรวยจากเงินภาษีของประเทศเนื่องจากบริษัทตนไม่เคยเป็นคู่สัญญากับรัฐแต่รวยจากการสร้างนวัตรกรรมสร้างเทคโนโลยีที่ทําให้มีการจ้างงานกว่า2 0 0 0 0อัตราวันนี้คนบางกลุ่มมีอํานาจทางการเมืองโดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง โครงสร้างที่ข้ำยันกลุ่มอภิสิทธิชนคือทหารทุนผูกขาดระบบราชการที่ใหญ่โตเทอะทะและกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยมีทรัพยกากรเพียงพอที่จะสร้างรัฐสวัสดิการที่ดีกว่านี้แต่กลับถูกฉุดรั้งโดยกลุ่มคนที่ต้องการให้เห็นในทุกๆเห็นวันนี้ในทุกๆวันเป็นเมื่อวานเพื่อให้เขามีฐานอำนาจกว่า10ปีที่ผ่านมาเราเถียงกันอำนาจเป็นของประชาชนผู้นำมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากกลุ่มที่มีอำนาจโดยไม่ได้มาจากประชาชนตนเชื่อว่าอำนาจเป็นของประชาชนไม่ว่าไทยเจ๊กไทยลาวไทย ใต้านามสกุลสูงสักหรือชาวนาทุกคนควรมีสิทธิ์เท่ากันต้องได้รับการบริการจากรัฐที่ดีเท่าเทียมกันได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกันแต่ประชาชนภายใต้รัฐมนะุน60นั้นถูกทําให้ไม่มีความหมายคุณธนาทรบอกว่าอำนาจรัฐถูกแบ่งเป็นสาาสาขา,สา,ขาสามขานะครับฝ่ายบริหารฝ่ายน,นิติบัญญัติและตุลาการเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยรัฐบาลไม่ว่ามาจากการเลือกตั้งหรือรเผด็จการเมื่อมีนโยบายสาธารนณะอาจตัดสินใจถูกหรือผิดก็ได้ แต่รัฐนูนปีสมร0คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งแต่งตั้งโดยคอสชอไม่ได้มาจากประชาชนอยู่เหนือรัฐบาลจากการเลือกตั้งชี้เป็นชี้ตายรัฐบาลที่มาจากประชาชนได้นี่คือดุลอำนาจที่ไม่เท่าเทียมฝ่ายนิติบัญญัติสว250คนไม่ได้มาจากประชาชนเขากลัวประชาชนจะออกกฎหมายลดอำนิจท,ทางการปกครองการดํารงอยู่ของสวนําคนที่ประชาชนไม่ได้เลือกมาเป็นนายกหากเอาคะแนนป๊อปปูล่าบวตมาดูจะพบว่า75%เปร็นคะแนนรวมจากพรรคที่ไม่สนับสนผลเอกประยุทธ์เป็นนายก พรรคที่สนับสนุนม,มีคะแนนเพียง25%เท่านั้นขณะที่อำนาจตุลาการและองค์กรอิสระก็ได้รับการแต่งตั้งหรือยืดอายุใดคอสชอชอ,อันนี้สุ่มเสี่ยงนะ <c oughs> อำนาจ3ฝ่ายถูกควบคุมไว้หมดตนเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว,ว่าประชาธิปไตยจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ดีกว่าเผด็จการประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วจะย้อนจะย้อนกลับมายอมรับอำนาจเผด็จการไม่ได้ เรามาไกลเกินกว่าที่จะย้อนประเทศไทยกลับไปดั้งเดิมประชาชนทุกคนเป็นประธานของประโยคไม่ได้เป็นกรรมผมชื่นชมทุกคนที่ออกมาต่อต้านคอรัปชันถ้าคนเหล่านั้นไม่พูดถึงกองทัพสัปทานช่องเจ็บกี่ปีช่องห้าหายไปไหนไม่ได้อยู่ในงบประมาณหรือแม้แต่ภาษีที่ใช้จ้างพลทหารถูกเอาไปดูแลบ้านในพลเป็นการคอรัปชันหรือไม่เราพูดถึงแต่นักการเมืองไม่แตะคนที่ตรวจสอบไม่ได้การแสดงทรัพย์สินในพลในสนชรวยเป็นพันล้านบาทเป็นไปได้อย่างไรคนที่ไม่กล้าตรวจสอบคนเหล่านี้ผมถือว่าเฟกทั้งหมด วันนี้ผมไม่ได้เป็นสอสอไม่มีอภิสิทธิ์แต่ถ้าเดินหน้าประเทศต่อไปขอเสนอแนวทาง Thailand 3D ให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตย ลดบทบาทกองทัพและยุติอำนาจรวมศูนย์ในกรุงเทพกระจะอำนาจให้ท้องถิ่นม,มีคนบางคนบอกว่าถ้าคุณทําดีผมจะมีอายุอยู่ถึงเก้าสิบหรือร้อยปีแต่ผมไม่สนใจอายุไขไม่สนใจว่าจะจบสวยหรือไม่ถ้าผมพูดความจริงยืนหยาดในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องจบชีวิตในคุกในตารางก็ภูมิใจที่ได้สร้างสังคมที่เท่าเทียมกันส่งต่อให้ลูกหลานและภูมิใจในชีวิตที่อาจจะจบไม่สวยแต่ไม่เลียท็อปบุธดทหารแน่ๆครับค่ะคำถามตัวโตๆไปยังคุณธนาทรนะ,ะคุณธนาทรบอกว่า พูดความจริงยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแม้ต้องจบชีวิตในคุกก็ภูมิใจคําคถามคือสิ่งที่คุณพูดเนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดหรือว่าความจริงครึ่งเดียวการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นประชาธิปไตยหรือไม่คุณก็เดินเข้าสู่สนามเลือกตั้งเดียวกันนะ,ะก็มีการลงคะแนนคนอะไรมาคุณก็ได้สสเยอะแยะจากรัฐมนุนูน60ใช่ไหมนานาชาติที่เขากลับมามีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยเขาก็บอกว่ายินดีที่ประชาชนคนไทยประเทศไทยเข้าสู่การเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยแล้ว แต่คุณก็ยังยึดต,ติดกับวัฒกรรมเดิมๆว่ายังเป็นผดเด็จการอยู่มันก็งงๆนะโอจะพูดแบบนี้นะคุณโก้แล้วก็เอาไปโพสอีกทีนึงในไอจคนก็แชร์กันเยอะเพราะเป็นคําที่แบบคุณกินใจมากโดนใจแฟนคลับมากพร้อมจะจบชีวิตในคุกนี่ย้อนกลับไปให้ดูตอนปี 5, 5, 6, 5้าห้าเอะเคยมีอดีตนายกคนหนึ่งก็พูดบอกว่าที่อยู่มองนอกอะนะตอนเนี้ย คุณรีบเฉลยตอนจบจังเลยบอกว่าดิฉันขอตายคาสนามประชาธิปไตยค่ะพูดคล้ายๆกันแบบเนี้ยสุดท้ายไม่อยู่นะคะอยู่เมืองนอกนะคะหนีนะคะเพราะอะไรอ่ะเพราะเลือกได้ไงนี่เป็นความเหลื่อมล้ําอย่างหนึ่งหรือไม่อย่างไรเราก็ขอตั้งคําถามด้วยถูกป่ะถามเลยเถอะตาสีตาสาจะมีเงินพอมากมีเงินทองมากพอที่จะหนีไปแบบนี้ไม่ต้องรับผิดหรือไม่อย่างไรนะก็ไม่เป็นไรพูดได้ค่ะแต่เดี๋ยว วันนี้คุณสีสวนจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยบอกว่าหลังจากที่ได้ฟังคุณธนาทรให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลังจากที่ได้ฟังคำวินิจฉัยของศาลออกมาแล้วเนี่ยาการให้คำดังกล่าวอาจจะล่วงละเมิด ก้าวล่วงการทําหน้าที่ของศาลร,รัฐธรรมนูญหรือไม่และอาจเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญในประเด็นที่บอกว่าศาลให้น้าหนักกับข้อสันนิษฐานมากกว่าข้อเท็จจริงนะคะด้วยเหตุนี้ทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะนําความพร้อมพยานหลักฐานไปยื่นคําร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อให้ไต่สวนตรวจสอบและวินิจฉัยการกระทาและการให้สัมภาษณ์ของน,นายธนทรว่าก้าวล่วงระเมิดศาลหรือไม่จะเดินทางไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญในวันนี้ แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปที่กกตด้วยเพื่อให้กกตเนี่ยดำเนินการฟันคดีอาญาคุณธนาทรในมาตรา15 151หลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยออกมานะคะครเรื่องของการพิจารณาตามมาตรา151เนี่ยเมื่อวานกกตออกอกสารข่าวนะครับพูดถึงการดําเนินการหลังสารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสส,อสอของเานธนาทรนั้นพ้นไปออบอกว่าในวันยื่นรับสมัครรับเลือกตั้งทางสำนักงานมีการเสนอต่อที่ประชุมกกตสัปดาห์หน้านะครับจะมีการพิจารณาขั้นตอนวิธีการ การดําเนินการตามหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงการแจ้งข้อกล่าวหาและการดําเนินการตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสามาตรา151ด้วยจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมีอนุพิจารณาเบื้องต้นมาแล้วนะแล้วเขาก็รอผลการตัดสินสารมนูนไปประกอบสํานวน เรื่องนี้ก็ไม่น่าจะล่าชา้าแต่อย่างใดมีประเด็นที่คุณอาจารย์วิศนุเครือง,งามให้สัมภาษณ์พูดถึงการให้สัมภาษณ์ในธนาทรก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าคิดเห็นอย่างไรอาจารย์วิศนุบอกว่ายังไม่ได้ดูคำวมมินิจฉัยฉบับเต็มแต่ได้ทราบมาติศาลแล้วว่า7ต่อ2ส่วนจะทําให้เห็นทนัศนคติของศาลได้หรือไม่ไม่ขอตอบเพราะไม่รู้ว่าใครมีความเห็นอย่างไร ต้องไปอ่านคำวินิจฉัยส่วนตนก่อนนะอย่าไดก็ตามคําถามที่ว่าคำให้สัมภาษณ์ในทันทอนหลังคาวินิจฉัยสุ่มเสี่ยงระเบิดอนาสานหรือไม่อาจารย์วิศนุนบอกว่าไม่ตอบไม่ควรไปวิจารณ์คนอื่นวิจารณ์ได้แต่รัฐบาลพูดไม่ได้เพราะถ้ามีอะไรขึ้นมาจะหาว่าชี้นําและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครคิดและตีความได้ว่าเป็นอย่างไรส่วนที่ถามว่าหากใครเห็นว่าข้าข่ายสามารถร้องต่อศาลได้หรือไม่อาจารย์วิศนุนบอกว่าต้องร้องร้องแบบเอาเรื่องเลยเพราะถ้าร้องไปแล้วไม่จริงจะถูกหาว่าร้องเท็จใส่ร้ายปรักปรำ ส่วนที่ถามว่าศาลสามารถตั้งเรื่องเองได้หรือไม่นั้นอาจารย์วิศนุเห็นว่าที่ผ่านมาศาลก็มีการเรียกเองไปแล้วส่วนที่ผ่านมาไม่เคยมีคราห้สัมภาษณ์โต้แย้งความิจัยศาลทัทนทีเหมือนในธนาธรหรือไม่นั้นรับทราบก็เห็นอยู่พร้อมๆกันครับ อ่ะว่ากันไปตามกรรมนั้นแต่ว่ามาถึงประเด็นเรื่องคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันเพราะหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นบรรทัานในการตัดสินผู้ถือครองหุ้นสืออ่อคนอื่นอีก,กน,นะคะที่เรื่องยังค้างที่ศาลร,รัฐธรรมนูญคุณดามแม่รัตนาชเวงโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าคณะทํางานฝ่ายกฎหมายของพรรคที่ดูเรื่องของการถูกร้องให้พ้นสนธภาพสสอจากการไปถือครองหุ้นบริษัทสื่อนะคะบอกว่าถ้าไปดูผลคำวินิจฉัย เนื้อหาระบุถึงบริษัทที่ถือว่าเป็นสื่อมวลชนจะต้องมีการจดแจ้งการพิมพ์ตามพรบรจดแจ้งการพิมพ์ปี2550และต้องมีรายได้จากการผลิตสื่อนั้นๆซึ่งคุณดาเมศตรบังว่าคำวินิจฉัยตรงนี้ล่ะค่ะทำให้มีความหวังมากขึ้นเพราะสาลได้เทียบเคียงให้เห็นแล้วว่าผู้ที่จะประกอบกิจาก,การสื่อเนี่ยจะต้องไปจดแจ้งการพิมพ์ แต่กรณีสสประชาทธิปัต์ไปตรวจสอบมาแล้วนะคะทั้งหมดที่โดนเนี่ยไม่ได้มีการไปจดแจ้งการพิมพ์ค่ะเพราะวัตถุประสงค์ชัดเจนในการจัดตั้งบริษัทว่าไม่ใช่กิจการสื่อดังนั้นดูแล้วทุกคดีของสสประสาทธิปัต์ไม่ได้มีใครไปจดแจ้งการพิมพ์กับสำนักขอสมุดรแห่งชาติโดยที่จ,จังหวัดก็ไม่ได้มีใครไปจดแจ้งต่อสำนักงานศินลปากรเขตเลยนะคะ ซึ่งการต่อสู้คดีเนี่ยมีการขอเอกสารเหล่านี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วได้รับคํายืนยันกลับมาชัดเจนว่าไม่มีการทั้งจดแจ้งและยกเลิกจดแจ้งการพิมพ์ก็เป็นเครื่องยืนยันได้นะคะว่าถ้าเกิดเทียบเคียงกับคาวินิจฉัยของศาลเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณคุณอาแม่บอกอีกว่าเมื่อคิดว่าดูคิดว่าเมื่อดูคําวินิจฉัยแล้วเนี่ยมีความหวังอย่างน้อยที่สุดความหวังเรื่องเจตนาที่บริสุทธิ์ในการตั้งต้นบริษัทและ ถ้าเห็นที่ฝา์อธิบายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในมาตรา98อนุ3ค่อนข้างชัดเจนว่าเพื่อปกป้องหรือป้องกันไม่ให้สอสอในก้าวล่วงแทรกแฟงหรือครอบงำฉะนั้นก้าวล่วงแทรกแฟงหรือครอบงำศาลก็ต้องกลับไปตั้งต้นว่าบริษัทนั้นเป็นสื่อจริงหรือไม่ถ้าเริ่มต้นไม่ได้ประกอบกิจาการสื่อไม่ได้มีการจดแจ้งก็จะนำไปสู่การครอบงำไม่ได้อยู่แล้วรวมถึงคุณทศพลเพ็งสม,มดดวยสส ของพักพลังประชารัฐ <c oughs> ที่เป็นหัวหน้าทีมทํางานเพราะมีในส่วนของพลังประช,ระชารัฐที่โดนด้วยก็ ยกตัวอย่างเหมือนคุณปราเมศเช่นเดียวกันว่าคำวินิจฉัยเนี่ยน่าจะเป็นคุณเพราะว่าไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยในฝากฝั่งพลังประชารัฐที่โดนเนี่ยก็ไม่ได้มีใครไปจดแจ้งเลยนะคะเชื่อว่าทางฝั่งฝ่ายค้านเองเนี่ยก็คงเอาประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นข้อกฎข้อต่อสู้ทางกฎหมายนะแต่ว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแนวทางนี้จะแตกต่างกับแนวทางที่ก่อนหน้านี้คุณภูเบศเห็นหลอดโดนตัดสิทธิ์ไปแต่ต้องยอมรับว่าอันนั้นเนี่ยเป็นคนละสารอันนั้นไม่ใช่สารรัฐนูนนะครับอันนั้นเป็นสารเลือกตั้งสารดีกาพนักศลาแะ ข่าว23นี้เนี่ยเมื่อวานนะักข่าวไปถามคุณจุลินรัณะวิสิทธิ์รองนายกในฐานะหัวหน้าพักคุณจุลินก็บอกว่าหมอวรงเนี่ยมาแจ้งให้ทราบลงหน้านานพอสมควรแล้วไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าเรื่องสาเหตุเรื่องของเหตุผลเนี่ยขอให้รอหมอวรงเป็นคนอธิบายเองละกันถามว่าจะทําให้ประชาปัติญเสื้บบุคลากรคนสําคัญหรือไม่คุณจุลินก็เลยบอกว่าต้องเคารพการตัดสินใจของท่านนะครับเมื่อคิดว่าหมอวรงจะย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นหรือไม่ พลจุลินก็ย้ำคำเดิมให้เจ้าตัวเป็นคนตอบเองดีกว่าแต่กระสข่าวก็บอกแล้วลหละว่าคงจะไปอยู่กับรวมพลังประชาชาิไทยอะนะเมื่อวานนี้หม่อมต่อหมอพระชนจตูบมงคลสนกกูลรัตรีแรงงานในฐานะหัวหน้าพักก็ออกมาบอกว่าเชื่อว่าคนอย่างหมอวรงเนี่ยจะลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าจะไปไหนยอมรับว่ามีการคุยกันแล้วก่อนหน้านี้แต่จะมีคนอื่นมาด้วยหรือไม่เนี่ยผมไม่ทราบครับค่ะส่วนสั้นๆนะ คุณดนเหตุตะกูลค่ะเป็นสสบญญัญชีรายชื่อพักชาติพัฒนายื่นหนังสือลาออกจากกรรมธิการปปชแล้วนะคะม่เหตุผลด้วยบอกว่าขอคือนโคต้าให้กับรัฐบาลเลยไม่เอาแล้วไม่ต้องเอามาให้พักชาติพัฒนาด้วยมีรายงานข่าวว่าคุณไพบูลเนี่ยจะเข้าไปทําหน้าที่แทนนะคะคุณดนบอกว่าขอสลับโคต้าว่ากันว่าจะไปอยู่ในส่วนของคุณคุณนี่แหละคุณคุณไพบูลก็คือ<ม>ไปอยู่ในชุดดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็โยกคุณไพบูล <ๆ S 2> มาอ่ะก็เดี <S <S รร๋ยวรอดูนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการครับลากันไปก่อนพบกันใหม สวัสดีครับสวัสดีค่ะ